จดหมายจากพี่อะค่ะสวัสดีค่ะน้องลุคปนัสยาสิทธิจิตรวัฒนกุลในฐานะผู้หญิงด้วยกันพี่เล็กเข้าใจว่าสภาพของเรือนจำหญิงที่แออัดขาดสุขลักษณะอนามัยและภัยคุกคามจากโรคระบาดทำให้การอดอาหารต่อสู้เพื่อสิทธิการประกันตัวและเสรีภาพในการแสดงออกของน้องเป็นไปด้วยความยากลำบากในพื้นที่ที่แย่ที่สุดในโลกขอเคารพการตัดสินใจนี้เราผู้รักประชาธิปไตยกำลังดิ้นรนต่อสู้เพื่อผู้ถูกคุมขังด้วยหลักคิดที่ว่าเราจะสู้ไปด้วยกันเราไม่ทอดทิ้งกันเรายังคงหวังว่าน้องและคนอื่นจะได้ประกันตัวเร็วๆขอให้รักษาสุขภาพเพื่อกลับมาเคียงบ่าเคียงไหล่กันสมานฉันท์เล็กทัชนีคิดคำหนัก2พฤษภาคม64ขอบคุณนะคะก็เดี๋ยววันจะเอาจดหมายนี้ส่งให้น้องนุ่มแค่ผ่านคุณทนายความไม่น่าค่ะแต่ว่าจะพยายามส่งไปให้ได้ค่ะก็ขอบคุณที่มากเลยค่ะขอบคุณที่เป็นแค่คนหนึ่งเป็นแค่คนหนึ่งในท่ามกลางหลายๆคนก็ขอบคุณที่เลือกพูดทางลงนะคะแล้วก็เพื่อคนคนอื่นด้วยก็ทุกคนคือเป็นแรงผลักดันเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่อยู่ข้างในในการต่อสู้ครั้งนี้ก็ขอบคุณที่มากเลยค่ะ